ผู้ชมครับขอนำท่านมาพบกับ VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยในอดีตนะครับและนี่เป็นมวยคู่แรกครับที่เรานำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นสุดยอดมวยไทยในอดีตจริงๆเมื่อสมัย16ปีที่ผ่านมานะครับที่เห็นกำลังไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับสามารถพยักอรุณครับรายนี้นี่พระเอกทั้งข้างร่างและก็ข้างบนเลยครับวันนี้เจอกับรุ่นน้องที่กำลังแรงสุดๆในยุคนั้นครับคือวังจันทน้อยสอพลังชัยครับเรามาดูเรื่องของประวัติของมวยคู่นี้กันก่อนครับครับสำหรับทางด้านสามารถพยักอรุณนะครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี2531นะครับและเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท WBC นะในการชิงได้จากลูเป้พินเตอร์ส่วนทางด้านวังจันทน้อยนะครับเป็นนักชกยอดเยี่ยมปี2536นะฮะสำหรับรายการวันนั้นนะครับเป็นการชิงแชมป์โลก IBF ระหว่างเมืองชัยกิติเกษมพบกับเทซี่มาคาร์ลอสนะครับครับนั่นเป็นประวัติครับสามารถยักอรุณนี่เก่งทั้งมวยไทยและก็มวยสากลวันนี้ผมป่ายิงกองให้เสียงบรรยายร่วมกับคุณสุรพลนราธิกุลนะครับแม่คุณป่าสังเกตหรือเปล่าว่าในยุคนั้นคนดูแหม่แน่นขนาดเหลือเกินและโดยเฉพาะศึกวันทรงชัยนี่แฟนมวยนี่นะให้ความศรัทธามากมากเลยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันครับยังครองความเป็นหนึ่งมาโดยตลอดครับกรรมการผู้ห้ามครับสังเกตให้ดีครับกรรมการกมลสามิเปนครับปัจจุบันนี้ก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วโดยการยิงตัวตายครับก็เป็นที่เศร้าสลดของวงการมวยเป็นอย่างมากเลยก็มีกรรมการที่สุดยอดมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องครอบครัวนะครับอ้าวเรามาดูเกมครับว่าสุดยอดมวยไทยในยุคนั้นเนี่ยยังสามารถพยักอรุณเนี่ยเจ้าของเสียงเพลงอ่อนซ้อมน้อยไปหน่อยแม่แล้ววันนี้จะซ้อมน้อยอย่างที่เขาร้องหรือเปล่านะครับต้องติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่สามารถรุ่นพี่สุดยอดมวยในยุคนั้นครับดูลีลาดูการออกอาวุธดูว่าจะสกัดจะดับดาวรุ่งรุ่นน้องอย่างวังจันทน้อยนี่หมัดขวาตรงขวาอันตรายนะครับวังจันทน้อยนี่เจอเข้าไปเต็มๆนี่เช็คบินได้ตลอดครับคู่ต่อสู้มาหมัดขวาหมัดนี้จั่วลมครับหลุดมาดูภาพช้าครับนี่จะตัดล่างขวาตรงแต่ยังไม่ลงนะครับมาโดนปลายหมัดมาลุ้นกันต่อครับในยกที่2ดูว่าสามารถจะมีการแก้เกมแบบไหนนะครับนี่หมัดขวานี่อันตรายนะครับสำหรับทางด้านวังจันทน้อยสอพลังชัยโอ้โหเจอแข้งซ้ายโอ้เจ้าโหดูครับเต็มๆครับไม่ติดบางติดลำตัวอย่างเดียวพยายามสวนคืนวังจันทน้อยนี่หมัดอันตรายครับในช่วงนั้นนี่ถือว่ายังขึ้นถือว่าเป็นการขึ้นแบบสุดๆและเป็นการขึ้นชั้นนี่ครับทางด้านพัชสอนบุญเกียรติครับแม่ถือว่าให้เกียรติมาชมรายการมวยในนัดนี้ด้วยไอ้เจ้าเนี่ยวังจันทน้อยเนี่ยได้ฉายาว่าคุณไอ้เจ้าหมัดเพชรฆาต33วิด้วยโดยเฉพาะหมัดแกนี้สามารถที่จะต่อยหล่นได้ต่อยนับได้ตลอดเวลาจับแล้วโยนครับแข้งขวาคือสายตาลีลาจะเห็นครับว่าในอดีตเนี่ยไม่มีใครครับในเรื่องฝีมือเชิงมวยสายตานี่จะเกินจากสามารถเพชรกรุณครับนี่ดูครับหมัดขวาโอ้จะพยายามสวนด้วยศอกครับรู้สึกว่าจะแตกเหลือเกิดอะไรขึ้นครับดูครับโอ้โหสวนเข้าไปทีเดียวครับบาดแผลเกิดขึ้นทันทีครับวังจันทน้อยคิ้วด้านขวาครับนี่ทางด้านหมอนะโอนใจแข็งพอสมควรนะครับชกได้ครับเรามาดูยังห่างไกลจุดอันตรายเป็นยังไงครับในยกต่อไปฮะสามารถนี่เป็นยกที่2นะครับแม่รายนี้นี่จะเห็นตลอดเวลาครับต่อยกับใครนี่ถ้าเห็นเหลี่ยมชนะนิดเดียวเท่านั้นแหละครับคู่ต่อสู้นี่เป็นต้องหลวมหลงทางทันทีเอาละครับเป็นที่หนักใจครับถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตของทางด้านวังจันทน้อยครับเพียงแค่ยกที่2เจาะยางเอียงโดนถีบโอ้โหคนละเรื่องเลยครับฝีมือเชิงมวยนี่คนละเรื่องเลยคุณสุรพลอาวุธทุกอย่างสามารถเวลาแกชนะนะคุณป่าสังเกตหรือเปล่าว่ามันเนียนมันเนียนตาเหลือเกินอืมแม่เห็นผู้คนที่มาชมมวยในยุคนั้นแล้วนี่ประมาณ16ปีนี่โอ้โหเหลือเกินครับดูภาพช้าๆครับงัดด้วยศอกลูกนี้แม่ทำลายจังหวะครับโอ้ดูนะครับอะไรลูกอย่างนี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่ในยุคนั้นสามารถพยัคฆ์อรุณต้องยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นมวยเอกที่สามารถดึงแฟนหมัดมวยเข้ามาแน่นสนามทุกเลือกเกินครั้งครับที่มีสามารถพยัคฆ์อรุณต่อยเนี่ยทางด้านศึกวันทรงชัยนี่ต้องเก็บเงินหลายล้านไม่ต้องพูดเงินล้านนะในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าเงินหลายล้านครับนี่ครับเอาละครับยกนี้เป็นยกที่3เกมของทางด้านวังจันทน้อยนี่จะนิ่งจะเฉยไม่ได้ครับแล้วท้อไม่ได้ด้วยแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาเอาเริ่มจับลำตัวเอาโดนเอาแข้งขวาติดบังแทงขยับเดินวังจันทน์ไม่ท้อครับออกแข้งขวาติดแขนสามารถดูครับตั้งรับคุมเกมสายตาคอยดูแม่ไม้มวยไทยทุกรูปแบบครับ
ประเคนใส่ทางด้านวังจันน้อยถ้าแข้งขวาติดบางถูกโต้ซ้ายนี่ลำตัวไม่มีพลาดครับทุกดอกทุกเม็ดครับแต่ว่าอาศัยในช่วงนั้นนี่ซึ่งกำลังแรงขึ้นมาครับทางด้านวังจันน้อยครับแล้วคุณป่าสังเกตหรือเปล่าว่าชั้นริงไซด์ในยุคนั้นไม่มีฝรั่งมังค่าเลยส่วนมากจะเป็นคนไทยล้วนๆเลยที่มาดูศึกวันทรงชัยครับก็ถือว่าเป็นศึกที่แฟนมวยนี่โอ้โหให้ความสนใจมากๆเลยนะครับทุกครั้งครับแต่ว่าศึกวันทรงชัยมาแล้วแล้วก็คนมวยคอมวยนี่อยู่ไม่ได้ครับต้องมาติดตามแม้ตอนนี้ความพยายามของวังจันน้อยครับไล่กลับไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบแล้วแข้งขวาประเคนยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าส่วนมากจะติดแขนจั่วลมเจอซ้ายโต้เอาละครับนี่ยกที่3นะครับนี่ในช่วงปลายยกเอาแข้งขวาเริ่มจับลำตัวเริ่มเข้าว่ายังไงครับสามารถดูครับยังโยกสายตาไม่ชักทำท่าจะไม่พิ้วแล้วคุณสุรพลครับโดนแข้งขวาเข้าไปโอ้โหดูสิว่าเจ้าวังจันจะทำสามารถทำต่อยหมัดได้หรือเปล่าครับต้องติดตามดูในยกต่อไปครับหมดยกครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าได้ชมกันครับซ้ายครับเตะได้แม่นเป๊ะโอ้โหโต้ขวาเม็ดนี้สะทกสะท้านสะเทือนครับทั้งล่างเลยครับลูกนี้สามารถมาเตะเข้าไปเม็ดนี้ทำท่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับนี่ดูครับภาพช้าแม่ลูกนี้เขาอย่างนี้ต้องศิลปะแม่ที่มือไทยนะงัดเข้าไปลูกนี้นี่โอ้ดูครับเอาว่ากันต่อครับในยกที่4ครับยังต้องเปิดเกมเดินเข้าหาครับมีแข้งขวานี่แหละครับเป็นใบเบิกทางต้องเบียดตลอดครับคุณตาครับวังจันน้อยจะอยู่ห่างไกลไม่ได้เลยคือต้องรู้จุดรู้เขารู้เราลบร้อยชนะร้อยครับเกมของวังจันน้อยนี่จะมาอยู่ในแนวแซ่จ้องนี่ไม่ได้รับชัยชนะแน่มีแต่เจ้งชัยแน่เอาละครับต้องทำให้สามารถเหนื่อยให้แข้งขวาเริ่มเข้าโอ้โหดูครับเอาละเปลี่ยนแผนเดินบ้างมาดูครับน้อยครั้งครับน้อยครั้งที่จะเห็นสามารถพยัคฆ์อรุณนี่เจออาวุธคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับคือส่วนมากถ้าโอ้งัดหมัดอัปคัตขวาเม็ดนี้แล้วตามด้วยแข้งซ้ายยังสร้างความหนักใจให้กับวังจันน้อยนะครับแกออกแข้งซ้ายแต่ละครั้งคุณปะสังเกตหรือเปล่าว่าเนียนเหลือเกินนะแกออกด้วยความมั่นใจเลยเรียกว่าแต่ละคู่ในยุคนั้นนี่คือคุณภาพคู่มวยคุณภาพของการฟิตซ้อมอาวุธต่างๆนี่ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับนี่ครับมาติดก็มาแข้งขวาคอยมีหมัดขวาเสริมแต่วันที่ต่อยกันในครั้งนี้รู้สึกว่าหมัดขวาของวังจันน้อยจะใช้น้อยมากแม่คุณปะดูการโยนแทงซ้ายของสามารถครับล็อกแล้วล็อกคองคอยล็อกลัดตีสามารถต้องแก้ต้องดิ้นโต้เอาพลิกเหลี่ยมหักเจ้าตัวลงไปเองอย่างงี้นางงามขาอ่อนนางงามเป็นปัญหาสำหรับสามารถเสียแล้วครับเวลานี้ภายในสนามเฮฮาแล้วเพราะว่าเกมการชก2ยกนี้เป็นยังไงนะครับคุณปะหลายขึ้นตัวโดนแข้งขวาเข้าไปแล้วโดนแข้งขวาของวังจันทร์และอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับทำท่าจะยุบน้ำมันทำท่าจะหมดถังเอาว่ายังไงแข้งขวานิ่งเลยไม่ได้เลยคุณสุรพลทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับแม่เห็นข้างๆนะครับนั่นครับกรรมการบุญส่งเกิดมณีครับซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นประธานกรรมการเทคนิคนะครับนี่เอาหูแข้งขวาทำท่าจะหยุดเฮฮานิ่งเลยนิ่งเลยครับโอ้ยสะสมเข้าไปโอ้โหเจอขวาโดนแข้งขวาโอ้โหดูครั้งแรกคุณปะโอ้ยศอกครับอีกทีนึงนานๆครับที่จะเห็นสามารถเจออาวุธคู่ต่อสู้แบบนี้นี่แหละครับนี่โอ้โหรับเยอะเหลือเกินจบเกมตรงนี้แล้วนี่น้ำแก๊กควยใบบัวบกต้องใช้อาดกันเลยครับไม่ต้องใช้กินแล้วโอ้โหเจอแบบนี้สามารถต้องถอยเลยครับโอ้โหดูสิว่าถ้าคุณปะโดนไปทั้งทุกขนานเลยก็เรียกว่าแทบจะสารภาพเลยละครับเกมนี่แฟนมวยในวันนั้นนี่ให้ความมั่นใจสามารถกันเยอะเลยนะแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วครับเกมวังจันน้อยนี่โอ้โหจากเมืองลิงลพบุรีครับรายนี้แม่ดูนะแข้งขวาวันนี้ทำงานได้ดีมากดีเหลือเกินแทบจะท้อแทบจะสารภาพเลยครับเกมของทางด้านสามารถหมดยกที่4โอ้นี่ภาพช้าครับอัปคัตขวาติดบังแล้วแข้งที่2เข้าแขนติดโอ้โหโต้คืนในช่วงนี้ยังดีอยู่นะครับเกมของสามารถนี่สอกกลับอีรันม้วนแผ่นดินครับดูเอาละครับมาลุ้นกันต่อครับใน3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายครับครับดูว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่านะครับใน3นาทีสุดท้ายซึ่งเป็นเกมที่สามารถพยัคฆ์อรุณนี่จะมาเข็มจะมาขี้เหนียวไม่ได้ครับต้องเปิดเกมต้องเร่งต้องออกอาวุธครับมีอะไรนี่ต้องใส่ให้สุดๆครับหลังจากที่ยกที่4นี่เจอแข้งขวาของวังจันน้อยเจอเข้าไปนี่สะทกสะท้านแล้วก็สะเทือนด้วยครับนี่แหละครับเคยขึ้นมาถึงสุดยอดมวยเอกครับในยุคนั้น
มาโดนมวยรุ่นน้องอย่างวังจันน้อยนี่วันนี้บรรเลงแข้งขวาเข้าไปตะละเม็ดตะละดอกนี่โอ้โหสะเทือนไปทั้งล่างครับชกมาดูครับพยายามจะเดินครับจิตใจเนี่ยมันคิดจะออกอาวุธจะออกหมัดจะออกแข้งแต่บางครั้งสภาพร่างกายมันไม่ให้นี่มันก็ทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงในยุคนั้นครับวังจันน้อยรุ่นน้องชนะมาโดยตลอดจนขึ้นมาทาบชั้นยอดมวยอย่างสามารถครับแล้วมาถึงตรงนี้นี่อีกเหลือประมาณอีกครึ่งยกนี่ดูเหมือนสามารถนี่จะรู้สภาพตัวเองนะครับหรือว่าคำบอดบนสังเวียนมานานเหมือนจะรู้สภาพตัวเองนะครับต่อยหมัดขวายังดูการออกหมัดนี่ยังหนักแรงนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรวังจันน้อยได้ครับในช่วงอีกหนึ่งนาทีที่เหลือที่ตรงนี้ครับดูครับดูว่าสามารถจะมีลูกอะไรปฏิหารหรือเปล่าออกไปเรื่อยไปสบายๆแล้วครับวังจันน้อยต่างฝ่ายต่างแลกศอกคุมเกมสวมหมวกปกป้องล่อหลอกเอาละครับเคยหลอกเขาแต่ตอนนี้มาถูกเขาหลอกบ้างครับสามารถพยัคฆ์อรุณเจ้าของฉายาอ่อนซ้อมน้อยไปหน่อยนี่ครับเจ้าของเสียงเพลงจะซ้อมน้อยหรือเปล่าครับเที่ยวนี้ปลายยกยอมรับสภาพรู้ร่างกายตัวเองโอ้โหไม่บ่อยครั้งครับที่จะเห็นยอดมวยอย่างสามารถดีถูกคู่ต่อสู้เตะแบบนี้ถูกคู่ต่อสู้ทำแบบนี้นี่ครับส่วนมากแล้วนี่ถ้าทำคู่ต่อสู้ได้ได้เหลี่ยมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับคู่ต่อสู้นี่หลงทางไปเลยครับไปบางแสนไปนู่นชลบุรีเลยแต่ว่าตอนนี้ในช่วงปลายยกที่5เกมของสามารถพยัคฆ์อรุณเหมือนกับจะยกธงขาวจะสารภาพตัวเองครับเขาเรียกว่ารู้สภาพตัวเองครับรู้สภาพตัวเองว่าคงจะไปไม่ไหวนี่ครับแล้ววันนี้วังจันน้อยก็ถือว่าชกดีเป็นพิเศษเลยนะครับมวยแบบนี้ผมไม่ต้องบอกว่าใครชนะท่านก็คงให้คำตอบได้นะครับสำหรับสามารถพยัคฆ์อรุณสุดยอดมวยไทยในยุคนั้นกับรุ่นน้องที่มาแรงอย่างวังจันน้อยสอพลังชัยนะครับและนี่เป็นยกสุดท้ายในช่วงปลายยกนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้หลังจากที่กรรมการชูมือให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะแล้วนี่เขามีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้นี่ต้องคารวะครับรุ่นพี่ในฐานะที่เป็นมวยรุ่นพี่ต้องขอโทษขอโทษครูยศธงเสนานันท์ครับเดี๋ยวเรามาดูครับผู้ชนะวังจันน้อยแล้วสามารถพูดอะไรสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีแฟนที่กรุงเทพนะครับวันนี้ผมชกผมรู้ว่าหน้าตาผมไม่ดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมคิดว่าผมต่อยต่อไปทุกวันก็ต้องแพ้แบบนี้วันนี้ผมแพ้ผมอยากจะกราบลาพี่น้องแฟนเลยผมจะขอเลิกมวยตลอดชีวิตครับขอบคุณมากครับอ๋อขอเลิกมวยตลอดชีวิตครับแล้วรู้สึกว่าแฟนมวยทั้งสนามครับตกตะลึงกันไปหมดเลยครับคุณป๋าครับแกคงจะรู้สภาพตัวเองนะครับว่าสภาพร่างกายในช่วงนั้นนี่เริ่มไม่ดีแล้วนะครับโอ้โหดูครับทุกคนโอ้เสียดายกันเยอะนะครับนี่สุดยอดมวยไทยในยุคนั้นครับสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับ